การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กเป็นภารกิจสำคัญของประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประชาคมโลกคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2553เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการขจัดความรุนแรงต่อต้านการค้าสตรีและเด็กส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพรวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กเรื่องสิทธิในการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับเป็นสิทธิเด็กที่สำคัญอย่างมากอันนึงที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทั้ง10ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับกำลังส่งเสริมการให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องเลยที่มีผลกระทบต่อเด็กประเทศไทยนะครับได้มีการออกกฎหมายโดยเฉพาะเลยนะครับจึงทำให้มีสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติและมีสภาเด็กและเยาวชนในทุกตำบลทุกเทศบาลทุกอำเภอและทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้นแล้วเรามีถึง 8,781 สภาทำให้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเด็กไทยเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและเราจะเห็นผลการมีส่วนร่วมของเด็กนะครับในระยะเวลาอีกไม่นานข้างหน้านี้นอกจากนี้อาเซียนยังได้ส่งเสริมความเสมอภาคและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีในอาเซียนประเทศไทยเราได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของสตรีโดยเฉพาะผู้ประกอบการสตรีในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยเนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการสตรีมีสัดส่วนและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจที่สูงขึ้นซึ่งเป็นทั้งระดับเจ้าของธุรกิจผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดไทยและในตลาดต่างประเทศเพราะสตรีและเด็กคือความมั่นคงและโอกาสของสังคมที่จะพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนเพื่อชาวอาเซียน